อวดรวยเป็นเหตุหลังสาวให้ชาวเน็ตช่วยเลือกวันนี้ขับรถคันไหนดี กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากเมื่อหญิงสาวนมว่ายานาะเศรษฐีชาวรัสเซียวัย46ปีที่เธอนั้นได้โพสคลิปของตนเองลงในไอจีที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.5ล้านคนโดยในคลิปนั้นเป็นการให้ผู้คนได้เลือกว่าวันนี้เธอจะขับรถสปอร์ตคันไหนสีไหนรุ่นไหนดีไปร่วมงานประกาศรางวัลในวันพรุ่งนี้โดยเธอได้โพสคลิปพร้อมระบุข,ข้อความว่าพวกคุณช่วยฉันเลือกรถสําหรับประกาศรางวัลพรุ่งนี้หน่อยสิซึ่งในคลิปน,นั้นยานาได้โชว์รถสปอร์ตสุดหรูที่จอดเรียงกัน4คันมีทั้งสีฟ้า สีเขียวสีน้ําเงินและสีขาวซึ่งสิ่งที่ทําให้ผู้คนนั้นเกิดความดราม่าขึ้นมาได้คือการที่มีผู้คนมาคอมเมนต์ถล่มกันมากมายว่าทําไมไม่เอาเวลานี้ไปช่วยเหลือคนที่ลําบากนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ยานาต้องโดนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มกันมากมายเลยทีเดียว